สวัสดีครับคลิปหาสินค้านะครับขายชิ้นนี้อาจจะไม่ขายดีนะครับแต่ว่ากําไรดีนะครับเดือน2เดือนออกสักชิ้นก็ได้แล้วก็อันนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยตอนที่คุยกับผมใน eBay Part 1นะครับผมก็เคยนําเสนออยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยพูดนะครับก็เอามาซะทีเดียวเลยดีกว่าแต่สินค้าตัวนี้นะครับขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะไม่ว่ากันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูเผื่ออาจจะเจอใน Shopee หรืออะไรใน eBay ก็ได้แต่แบบลองเดาๆหน่อยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันกำไรดีจริงๆนะครับก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon แล้วก็ช่วงนี้เน้นเลยนะฮะช่วงโควิดเงินก็ไม่มีกันเพราะฉะนั้นเราจะขาย eBay แบบจับเสือมือเปล่าแต่ไม่ดรอปชิปนะนะครับสนใจคุยนะฮะแบบอยากเรียนรู้อยากเรียนนะครับติดต่อได้ที่0661599399นะครับหรือ LINE @oatonline สแกน QR code ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะฮะฝาก Subscribe ช่องเราด้วยนะครับ oatonline.com แล้วก็ YouTube oatonline นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้ผมก็เปิดจากเครื่องมือนะฮะนี่เครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับกดปุ๊บเจอของขายได้ปั๊บเลยบน eBay วันนี้ก็คือมาเจอตัวนี้อีกแล้วซึ่งปกติก็เจอมันบ่อยอยู่นะครับสินค้าตัวนี้นะฮะขายไปเมื่อวันที่28เซฟก็นานพอสมควรนะครับก็เกือบเดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งเจอสินค้าตัวนี้สีแดงนะฮะเห็นไหมนี่แคปมาจากตัวมาเลยนี่แหละให้เพื่อนๆเดานิดหนึ่งนะครับสีแดงอะไรสีแดงฮะ red มีคีย์เวิร์ด red ไหมขายได้ที่934บาทแล้วผมบอกกำไรเยอะแล้วมาบอกราคาขายก่อนลืมไปนะฮะเราก็ต้องเอาราคาซื้อในเมืองไทยด้วยถูกไหมครับราคาซื้อในเมืองไทยครับบวกค่าถ้าเกิดไปบวกค่าขนส่งผมการันตีครับไม่เกิน100บาทแน่นอนนะฮะนี่คือร้านแนะนำใน Shopee นะครับขายมาแล้ว29ชิ้นนะฮะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลองไปแกะดูแล้วกันนะถ้าใครเจอพื้นแดงๆแบบนี้ใช่เลยนะฮะ39บาทแต่ผมไม่ได้ไปกดดูส่งนะส่งผมไปอย่างมากก็40บาทอ่ะแล้วตีไป80บาทแต่สามารถเอามาขายบน eBay ได้934บาท10เท่าหักค่าส่งไปต่างประเทศกำไรเป็นร้อยร้อยไม่ใช่ร้อยเดียวด้วยหลายร้อยบาทเพื่อนๆบางคนนะฮะตอนที่มาเรียนกับผมเนี่ยผมก็เคยเปิดให้ดูด้วยคุณก็อึ้งจริงๆมันเป็นเอาให้ใบเพิ่มอีกไหมมันเป็นของแถมนะคือผมแนะนำนะไม่ต้องไปซื้อหรอกถ้าซื้อของหลักอ่ะหมดเป็นร้อยเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อเพราะคุณซื้อมาบางทีคุณก็ไม่ใช้ถ้าจะซื้อเอาของแถมซื้อในช้อปปี้แม่งเลยนะไม่ต้องไปซื้อหรอกนะถ้าซื้อของหลักก็200ได้มั้งร้อยกว่า200อ่ะถึงจะได้ของแถมฟรีซื้อมาขายเลยดีกว่านะฮะจากช้อปปี้อ่ะแล้วธุรกิจนี้มันยังน่าสนใจยังไงครับดูนะที่ผมบอกว่าหาสินค้าที่ตลาดต้องการด้วยในคีย์เวิร์ดหนึ่งนะของคีย์เวิร์ดเนี้ยที่มันยังอาจจะไม่ใช่ลองเทลนะครับอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักต้นๆตัวหนึ่งก็ได้ความต้องการอาจจะไม่ได้สูงมากครับในเดือนธันวาคมปี2020ก็คือปลายปีที่แล้วนะครับพีคสุดคนหาที่อเมริกา 2,500 เซิร์ชบน Google แต่มันก็มีคนค้นหาคือมันเป็นของแนวของสะสมนะอธิบายก่อนเป็นของแนวสะสมนะครับพีคสุดเลยซึ่งใกล้ๆกันนะฮะในกุมภาพันธ์ปี2021นี่เป็นผลการค้นหาที่อังกฤษทำไมมันสูงกว่าอเมริกาอีกวะเหลือเชื่อแต่นั่นแหละไม่ว่าจะอเมริกาหรืออังกฤษก็สามารถไปเจอสินค้าของเราที่ ebay.com ebay.uk ได้เห็นไหมตลาดมีความต้องการนะครับผมบอกเลยรับรองลงไปก็มันต้องออกนะทำคีย์เวิร์ดดีๆมันต้องออกนะเชื่อผมเถอะของสะสมแล้วก็คุณจับเสือมือเปล่าได้จริงๆคุณจะซื้อมาก็ได้นะไม่เสียหายเลยหรอกแต่จับเสือมือเปล่าก็ได้บางคนถ้าแก่งบประมาณไม่มีเลยจริงๆก็จับเสือมือเปล่าก่อนเล็งเลยเล็งดูร้านนี้เก็บลิงก์ร้านนี้ไว้เลยเป็นบันดาลใจว่าเดี๋ยวถ้าขายได้ฉันจะมาหาเธอนะฉันจะไม่หยิบเธอนะเซฟลิงก์เอาไว้นะฮะแล้วก็ดูรีวิวด้วยอย่าลืมนะไม่ใช่มีร้านเดียวนะฮะใน Shopee ราคาจะมีแปลงๆกันบ้าง30 40เล่มประมาณนี้ใน Shopee ต
รียมไว้ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาไปโพสต์ลง eBay แล้วขายได้ค่อยมาซื้อแล้วก็ส่งไปต่างประเทศนะครับก็ดูแล้วนะฮะเป็นตลาดที่น่าสนใจออกเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้าวางลงไปอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับวิเคราะห์สินค้าที่ตลาดต้องการหาคีย์เวิร์ดอย่าลืมเช็คคีย์เวิร์ดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนี่ตัวอย่างเห็นไหมเพื่อนๆที่ลงไปหรืออย่างวันนี้เลยในกลุ่มเลยคุณเจสมัคร ID 2ลงไป27วันขายได้แล้วนี่ขนาดคนที่เขาขายเดือนนึงเป็นแสนๆนะจาก ID แรกนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่อย่าเพิ่งท้อลองวางแผนก่อนในเมื่อมันก็ไม่ได้เสียค่าลงทุนอะไรนี่ก็แค่เปิดคอมขึ้นมาล็อกอิน eBay แล้วก็โพสต์ทำรูปนิดๆหน่อยๆนะฮะวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆค่าขนส่งสินค้าคีย์เวิร์ดลง ลงวันละชิ้นเองเห็นไหมนี่ตัวอย่างเยอะแยะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่ไม่ success eBay รู้ป่ะลงไป 10-20 วันกูไม่เอาแล้วนั่นคือปัญหาส่วนใหญ่ผมถึงต้องสร้างกลุ่ม eBay Ads Online ขึ้นมาแบบบิ้วให้คุณอย่าเพิ่งท้อลงไปก่อนดูผลก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูอีกสักครึ่งปีกลุ่มผมมันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยยอดขายจะเป็นยังไงบ้างนะครับเกือบลืมอีกแล้วต้องมาจะต่อเพิ่มนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกโอ๊ตออนไลน์นะครับที่ต้องการเฉลยนะครับโอ๊ตออนไลน์อีเมลนะฮะก็แจ้งโค้ดมาได้นะครับ K25102021L2 ครับไปแล้วครับอ่ะส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงไม่ได้เรียนก็เก็บข้อมูลไปได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ไหนๆนะถึงแม้ไม่เรียนนะครับก็ฝากนะฮะฝากช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาแม่ยกลิเกอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะฮะยังไงก็คิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งผมได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่ามีขนส่งเจ้าหนึ่งนะครับกำลังจะออกโปรโมชั่นเดี๋ยวลองดูกันนะว่าเป็นโปรอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าเป็นโปรที่ส่งเสริมสำหรับผู้ขายออนไลน์เลยนะฮะที่ส่งไปต่างประเทศนะครับนะฮะบอกเลยนะฮะฝากติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ